มาดูวิธีโพ้งริมผ้ากันหลุดรุ่ยกันนะคะการโพ้งริมผ้าจะโพ้งได้2วิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือการที่เราจะก่อนที่เราจะไปเย็บเราจะนำผ้ามาโพ้งริมตะเข็บกันหลุดรุ่ยก่อนและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราเย็บประกอบในส่วนของตะเข็บข้างก่อนแล้วค่อยมาโพ้งตรงนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างนะคะแล้วแต่เราความถนัดของเราในการทำนะคะการโพ้งริมผ้านะคะจากโพ้งจะมีมีดตรงฝีจักนะคะจะค่อนข้างคมฉะนั้นเวลาเราจะยื่นในส่วนของริมผ้าเข้าไปโพ้งเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโพ้งริมในส่วนของการโพ้งเราจะตัดตะเข็บประมาณ2เซนนะคะประมาณ2เซนถ้าเป็นงานหน้าร้านนะประมาณ2เซนหรือ3เซนประมาณนี้ในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะคะในกรณีที่เราจะโพ้งผ้าก่อนที่เราจะนำไปเย็บคือผ้าที่เนื้อผ้าจะต้องเป็นเนื้อผ้าที่มีเนื้อแข็งนะคะถ้าเป็นผ้าที่มีเนื้อนิ่มนะคะแนะนำให้ในส่วนของการต่อตะเข็บข้างก่อนแล้วเราค่อยนำมาโพ้งนะคะป้องกันการยืดหยุ่นของตัวเสื้อหรือของตัวกางเกงกระโปรงในส่วนของชิ้นบนชิ้นล่างเขาไม่สม่ำเสมอกันดังนั้นเราจะทำการโพ้งตะเข็บผ้าก็คือถ้าเป็นผ้าที่มีเนื้อที่แข็งเราสามารถโพ้งก่อนแล้วค่อยไปต่อตะเข็บข้างได้นะคะในกรณีผ้าที่มีเนื้อนิ่มดังนั้นเราจะต้องต่อก่อนแล้วค่อยมานำการโพ้งการหลุดรุ่ยทีหลังนะคะวิธีโพ้งก็จะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะค่อยประคับในส่วนของริมผ้าเข้าตรงตีนผีของจักรนะคะค่อยๆเย็บทีละจุดการโพ้งริมผ้ากันหลุดรุ่ยค่ะกรณีที่เราจะโพ้งตะเข็บผ้าก่อนที่จะต่อนะคะเวลาเราโพ้งเราจะต้องหงายด้านผ้าด้านที่ถูกขึ้นด้านบนนะคะส่วนด้านที่ผิดเอาไว้ด้านล่างเวลาเราโพ้งการโพ้งฝีจักรจากโพ้งนะคะก็จะมีด้านไม่สวยและไม่สวยดังนั้นเวลาเราโพ้งในส่วนของตะเข็บเราจะต้องแงนด้านผ้าที่ถูกขึ้นด้านบนส่วนด้านที่ปิดเอาไว้ด้านล่างเวลาเราไปรีดแบตะเข็บเราจะได้มองเห็นริมจักโพ้งด้านที่สวยอย่าลืมนะคะการโพ้งก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเช่นกันยิ่งเวลาเราโพ้งก่อนที่เราจะไปต่อตะเข็บผ้าถ้าสมมติว่าเราแหงนด้านที่ผ้าผิดขึ้นมาด้านที่สวยของจักโพ้งจะไม่ได้โชว์ดังนั้นจะโชว์ในส่วนที่ฝีจักโพ้งไม่สวยการโพ้งก็สำคัญนะคะลองดูค่ะค่อยๆหัดและเรียนรู้การตัดเย็บไปนะคะฝึกโพ้งบ่อยๆฝีจักเราจะได้สวยๆสม่ำเสมอ